ญาตไปในเซสชั่นทอล์กที่เป็นเซสชั่นสุดท้ายนะคะเป็นของดร.ชัยรัตน์นะคะจากทีเซลค่ะวันนี้ดร.ชัยรัตน์จะมานำเสนอภาพรวมของการสนับสนุนด้านงานวิจัยของอุตสาหกรรมยานะคะในการตั้งแต่วิจัยพัฒนาจนสู่ออกสู่ตลาดนะคะว่ารัฐมีกลไกการช่วยนักวิจัยแล้วก็อุตสาหกรรมยังไงบ้างค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ยงยุทธครับยินดีตื่นเต้นเล็กน้อยฮะอาจารย์ยงยุทธมานั่งฟังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ดร.นัทนะครับแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการองค์การบริษัทนะครับก็แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆนะฮะชาวสทช.นะครับก็ยินดีมากนะกลับมาพูดอีกครั้งนึงที่เวทีแน็กนะครับเมื่อวานพูดเซสชั่นนึงแหละในส่วนของเครื่องมือแพทย์นี่ปวดเปลี่ยนหัวมาเป็นเรื่องของยานิดหนึ่งแต่จะพูดถึงเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องของยาเป็นเรื่องของการกลไกการสนับสนุนของ T cells ภาครัฐนะฮะก็จริงๆแล้วก็ไม่มากไม่น้อยฮะประมาณสัก 0.01% ของทุนจดทะเบียนของ Innobic นะฮะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็จริงของทุนวนเรานี่ยังน้อยกว่าทุนจดทะเบียน Innobic เลยนะก็เอ๊ะมากกว่านิดนึงฮะคือก็ไม่มากเท่าไหร่ประเทศเราก็ยังลงทุนในเรื่องการวิจัยก็พยายามอยู่นะให้มันมากขึ้นครับก็ครับก็วันนี้อีกอันนึงป้ายชื่อผมเขาใส่เป็นสวทช.นะก็เลยทุกคนก็ยังเอ๊ะผมอยู่ที่ไหน อยู่ที่ T-cell อยู่ที่สวทช.นะครับเพราะเอิญอาจจะใส่ไทยไบโอเทคมาไปค้นในตู้เจอฮะอาจารย์ยงยุทธอาจารย์มีไหมฮะเน็กไทไบโอเทครุ่นนี้ฮะนี่ผมมาหาน่าจะหายากมากนะฮะอันนี้พอดีไปเจอเมื่อเช้าฮะก็เลยใส่เข้ามานะครับก็ครับ T cells ฮะคือผมตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนนะครับหรือ T cells ก็ทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการอยู่ณที่นั่นนะครับวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของนโยบายของเรื่องการส่งเสริมด้านยาของประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์สุขภาพนะครับครับก็ฮะจริงๆแล้วเรื่องของยาเนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วฮะเพราะว่าจริงๆมองไม่เห็นหรอกเรื่องของยาฮะจริงๆทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันจะมีแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคตอยู่แล้วส่งเสริมเรื่องการวิจัยพัฒนาซึ่งเป็นแผนแม่บทนะฮะที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีแผนพัฒนาที่มีหมุดหมายที่4ที่ไทยให้เป็นศูนย์การทางการแพทย์การสุขภาพมูลค่าสูงนะครับจริงๆแล้วแผนพวกนี้ในแผนระดับ3ก็มีการล้อกันเพื่อตอบโจทย์นะฮะก็มีเรื่องนโยบายด้านยาของประเทศนะฮะซึ่งณตอนนี้เป็นของนโยบายปี63ถึง65ใช่ไหมครับท่านรองผู้อำนวยการนะครับก็คือตอนนี้คือแผน66คิดว่ากำลังจะออกน่าจะเดือนหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะต้องรอครม.นะครับในการที่ส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาผลิตยาแล้วก็วัคนะฮะมีสมุนไพรด้วยคือทุกคนตอนแรกเนี่ยในกองทุนวบน.เองเนี่ยก็คุยกันว่ามันมีการพัฒนาสับสนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรทุกคนก็ตกใจว่าเอ้ยแล้วยาเคมีอยู่หรือเปล่านะฮะตอนนี้เราก็คุยกับสกสว.นะครับบอกว่ายาแล้วก็วัคนะฮะแล้วก็สมุนไพรเพื่อให้ทุกคนฝั่ง chemical drugs เนี่ยสบายใจว่าเอ้ยยายังอยู่ในแผนนะการสนับสนุนของกองทุนบวน.อยู่นะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนายานะฮะผลิตยาสมุนไพรชีววัตถุนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางยานะครับในกรอบนโยบายของกองทุนในนโยบายยุทธศาสตร์ของอวบน.นะครับก็อยากให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์ทางการแพทย์สุขภาพมูลค่าสูงนะฮะแล้วก็ในแผนบวน.ที่ลงไปอีกเนี่ยก็เป็นการพัฒนาให้เกิดการผลิตองค์ความรู้นะครับผลงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สนับสนุนขับเคลื่อนประเทศสามารถแข่งขันได้นะครับในส่วนของนโยบายด้านยาที่ผมเรียนก็คือว่าตอนนี้มันเป็นแผนปี63ถึง65นะคิดว่า66น่าจะออกอีกไม่นานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเนี่ยก็มีความให้ความสำคัญอยู่แล้วล่ะว่าประเทศเราต้องมีความมั่นคงทางยาซึ่งสามารถที่จะผลิตยาจัดหายาได้ที่มีความจำเป็นอย่างทันทีนะครับแก้ไขปัญหาสาธารณสุขซึ่งที่เกิดขึ้นเราก็เห็นจากสถานการณ์โควิดนะฮะเพราะว่าเราก็มีการขาดแคลนทั้งเรื่องยานะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหน้ากากอนามัยหรืออะไรต่างๆนะครับก็ต้องนําเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแผนที่บอกว่าก็ต้องมีการที่จะพัฒนาในส่วนนี้เนี่ยให้เราสามารถที่จะรับมือกับความเร่งด่วนนะฮะในสถานซึ่งสามารถรับมือได้ทั้งในสภาพปกติแล้วฉุกเฉินด้วยนะครับในส่วนของผมจะเป็นเน้นในส่วนของกรอบนโยบายของทางวว.น.นะฮะวิทยาศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยอุตสาหกรรมอวน
นะครับซึ่งมันจะมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอยู่4ยุทธศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นแผนปี66ถึง70นะครับถ้าเกิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอวว.น.เนี่ยน่าจะต้องเข้าใจเจ้ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนี้นะฮะจริงๆแล้วยุทธศาสตร์เนี่ยจะมีอยู่4ยุทธศาสตร์ที่ว่านะฮะคือยุทธศาสตร์ที่1พูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่านะครับแล้วก็สร้างสรรค์นะครับสร้างความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตัวเองได้นะครับยุทธศาสตร์2เรื่องการยกระดับสังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเราเยอะนะฮะเรื่องการพัฒนากำลังคนและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้อวน.ของเราเนี่ยสามารถช่วยตอบโจทย์ได้นะครับคือส่วนของ T Cells เนี่ยเราจะเกี่ยวข้องกับ2ยุทธศาสตร์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตไปตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วของกองทุนวว.น.เนี่ยแล้วก็ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะกองทุนวว.น.เนี่ยเขาก็มีเงินอยู่ในพอร์ตของเขาในการที่จะallocate เงินต่างๆเนี่ยไปอยู่ตามสถาบันที่เกี่ยวข้องนะฮะประมาณ 40% เนี่ยน่าจะไปใช้เป็น fundamental fund ก็คือเป็นงบพื้นฐานนะครับที่จะมีการ allocate ไปตามหน่วยงานวว.น.ต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยนะครับแต่ส่วนของ strategic fund เนี่ยคืองบยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะไปอยู่ที่ส่วนของหน่วยงานให้ทุนนะครับซึ่งมีอยู่9หน่วยงานซึ่งผมจะพูดต่อไปในประเทศณตอนนี้นะครับก็ในแผนงานสำคัญที่เกี่ยวข้องนะฮะในส่วนของกองทุนวว.น.ที่ผมยกมาที่เกี่ยวข้องกับเราในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพูดถึงการพัฒนาวัคซีนนะครับป้องกันโรคโควิดนะฮะแล้วก็เพื่อพัฒนาวัคซีนให้สามารถรับมือกับโรคระบาดได้นะครับอีกอันนึงซึ่งเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือการพัฒนาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงนะหรือ NCMPs นะครับอันนี้ก็เป็นหรือและรวมทั้งเชื้อวัตถุที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครื่องมือแพทย์ด้วยนะครับซึ่งหวังว่าเราจะสามารถมีความสามารถในการที่จะผลักดันงานทางด้าน ATMP สนิทเป็นแฟลกชิพของกองทุนนะของสกสวนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเรื่องของยาและสารสกัดสมุนไพรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังอยู่ในสโคปของการสนับสนุนนะครับของกองทุนเป็นเป้าหมายเป็นแฟลกชิพนะครับในส่วนของยุทธศาสตร์ที่1ที่ผมเรียนไปนะฮะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับ BCG นะฮะ BCG ด้านการแพทย์สุขภาพนะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่1ที่จะต้องตอบโจทย์นะฮะอย่างที่ผมเรียนตรงนี้นะฮะ PMU หรือที่เราเรียกว่าหน่วยงานสนับสนุนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวว.น.นะครับก็จะมีอยู่9หน่วยงานที่ทุกท่านจะทราบดีนะฮะปปค.บปค.บปท.นะครับมีสวรส.นะครับสำนักวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับมี NIA สถาบันนวัตกรรมนะครับมีวช.มีสวก.มีสถาบันวัคซีนนะฮะแล้วก็มี T Cells นะครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนสักปีจนถึงปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเนี่ยอยู่7หน่วยงานนะครับNVI กับ T Cells เพิ่งแอดเข้ามาเริ่มต้นปีนี้เองนะครับปี66งบประมาณปี66นะฮะก็ allocate budget กันก็เยอะอยู่แล้วแต่หน่วยงานนะครับเจ้าใหญ่ก็จะเป็นวช.มีเงินเยอะมากนะครับแล้วก็บปค.มีเงินเยอะเหมือนกันฮะบปค.ก็มีเงินเยอะนะ T cell น่าจะน้อยที่สุดนะครับก็ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเลยนะครับน้อยมากนะครับแล้วตอนการตอบโจทย์เนี่ยในแผนงานนะฮะเราก็ต้องมีการตอบโจทย์ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการช่วยกันสนับสนุนทุนวิจัยนะครับผมมองไม่เห็นเป็น F2 นะฮะ F2 เนี่ยคือ flagship คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงคือพัฒนาการผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMPs นะครับรวมถึงเชื้อวัตถุนะครับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับให้เป็นนวัตกรรมระดับสูงมูลค่าสูงประจำหนึ่งของอาเซียนนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายเป็น flagship ของกองทุนนะครับซึ่งทำงานร่วมกับบปค.นะครับคือบปค.จะมีเงินประมาณ 80% ของก้อนนี้นะครับ T cell รับมา 20% ก็รวมกันก็สักประมาณก็ไม่กี่ร้อยล้านนะอันนี้ก็มีเงินอยู่นะครับส่วนของอีกอันนึงที่เป็น non flagship นะครับแต่ว่าก็สนับสนุนด้วยเหมือนกันนะครับคือการพัฒนาผลิตยานะครับสารสกัดจากสมุนไพรที่คุณภาพไปรับรองมาตรฐานนะครับก็เราทำงานกับบปค.เหมือนกันบปค. T cell ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานจุดมุ่งหมายอันนี้นะครับอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับสวทช.นะครับก็คือว่าในนอนแฟกชิพที่1นะฮะ
ก็พูดถึงการสร้างความสามารถยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์การแพทย์แม่นยำนะครับซึ่งอันนี้เราทำงานร่วมกับสวทช.นะครับก็เป็นโคฟันดิ้งหรือว่าทำงานส่งต่อกันนะครับเรื่องของวัคซีนถ้าเกิดในสวทช.ทำวัคซีนเยอะเนี่ยวัคซีนตอนนี้เรามีการพูดคุยกันในPMU นะฮะว่าวัคซีนทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ NBI สถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับหน่วยงานอื่นจะไม่สามารถฟันดิ้งเรื่องของวัคซีนได้อีกเลยนะครับให้ไปขอที่นู่นอย่างเดียวเขาจะดูครบทั้ง value chain ตั้งแต่ต้นน้ำอย่างปลายน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของสโคปของการสนับสนุนนะครับของ T-cell ที่เราทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอีกอันนึงที่เมื่อกี้พูดกันเยอะนะฮะเรื่องการพัฒนากำลังคนนะครับพัฒนากำลังคนทุกคนทราบอยู่แล้วนะฮะว่ามันต้องไปคุยกับปปค.นะครับเพราะว่าปปค.เป็นคนที่ให้การสนับสนุนเยอะมากนะครับในการพัฒนากำลังคนเป็นบทบาทหน้าที่ของเขานะครับปปค.และวช.นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดท่านจะขอการพัฒนากำลังคนต่างๆเนี่ยก็ไปที่ปปค.อย่างเดียวนะครับและตอนนี้ทุกท่านน่าจะทราบได้เหมือนกันว่าจะมีการรวมตัวกันเป็นองค์การมหาชนใหม่นะครับก็คือปปค. PMU ABC นะครับปปค.ปปท.ปปข.นะครับจะเป็นชื่อใหม่ชื่อรวพ.ชื่อยาวยาว2บรรทัดจำไม่ได้นะฮะก็อันนี้ก็คือเมื่อกี้มีคนถามว่าเอ๊ะ PMU ทั้งหมดจะรวมเป็น1เดียวเหรอซึ่งไม่ใช่อันนี้ขอแก้ข่าวนะครับมันก็จะวุ่นวายมากเลยนะจะกลายเป็นมช.ใหญ่เมื่อสมัยก่อนนะครับงั้นหน่วยงานก็คือที่จะรวมกันนะฮะก็กลายเป็นปปท.ปปค.ปปข.นะครับ3หน่วยนะฮะท่านลองงงเลยฮะจะมี NIA นะครับมันมี9หน่วยงานฮะ9หน่วยงานจะลบไป2หรือ7เหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศนะฮะและอันนี้ก็เป็นภาพที่เหมือนสรุปนะฮะว่าในการทำงานของเราเนี่ยจะทำงานร่วมกับใครในการสนับสนุนด้านอะไรนะครับแล้วก็ที่สเตจไหนอันนี้มีการพูดคุยกันใน PMU ทั้งหมดนะฮะมันมีการพูดคุยใน PMU Forum เนี่ยทุก2เดือนนะครับจริงๆก็คุยแบบ internal เนี่ยประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อดูว่ากลไกในการทำงานหรือว่าการทำงานของแต่ละ PMU เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือบ้างมีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่นะครับเพื่ออะไรการทำงานร่วมกันเพราะว่าเราทำหน้าที่เพื่อประเทศเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีนเนี่ยก็NBI นะฮะก็ดูแลตั้งแต่ครบทั้ง value chain นะครับตั้งแต่ discovery จนถึงการ research การ preclinical trial จนถึง market นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของ NBI นะครับในส่วนของ T cell จะทำงานร่วมกับปปค.ที่ผมเรียนมาสักครู่แล้วนะครับว่าเราช่วยขับเคลื่อนตามแผนบวน.เนี่ยพูดถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMP แล้วก็ biologics นะครับแล้วก็พวก medical device ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราขับเคลื่อนร่วมกับปปค.แล้วเราก็แบ่งงานกันนะฮะว่าปปค.ดูแลช่วงไหนที่เซลล์ดูแลช่วงไหนนะครับก็ปปค.จะดูแลช่วงกลางน้ำนะครับต้นน้ำเนี่ยจะเป็นที่ขอจากวช.ได้นะครับแต่ว่ากลางน้ำเนี่ยได้ไปคุยต้องไปคุยกับปปค.ที่ TRL ประมาณ4ถึงประมาณ6 7นะครับแต่ที่เซลล์จะรับช่วงต่อจากประมาณ7 8 9นะครับอันนี้เหมือนกันฮะเรื่องการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำนะครับก็เหมือนกันเราทำงานร่วมกับสวทช.ที่แล้วเราก็ดูแลที่ปลายน้ำนะครับการผลิตยานะครับสารสกัดสมุนไพรเมื่อกี้ที่ดร.กนกวรรณพูดนะฮะก็น่าจะได้ไปคุยกับสวก.เยอะนะครับสวก.ปปข.ก็มีแผนงานที่สับสนตรงนั้นอยู่นะครับทีเซลจะนำมารับปลายน้ำนะครับจะสังเกตว่านะฮะตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยทุกคนก็อาจจะรู้จักทีเซลเป็นหน่วยงานสนับสนุนก็ทำวิจัยเองด้วยนะเมื่อก่อนเรามีทำวิจัยเองในหน่วยงาน T-cell นะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนเรื่อง infrastructure เรื่อง co-funding แล้วก็ funding จริงๆด้วยนะครับทำ networking ตั้งแต่ด้านการแพทย์สุขภาพแล้วก็ได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะฮะแต่ว่าจากการที่มีการมาแบ่งงานกันเมื่อปีที่แล้วอย่างชัดเจนนะครับ T-cell ได้รับบทบาทหน้าที่ให้ดูแลด้านปลายน้ำเท่านั้นนะครับจะสังเกตว่าเราจะตัดที่ประมาณ7 8 9หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ทุนหรือขอรับการสนับสนุนเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันให้ชัดว่าท่านจะทำเรื่องอะไรสเตจไหนแล้วสามารถไปรับที่ใครนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยโครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนาที่ส่งมาที่เราเนี่ยบางครั้งเราจะบอกว่าเราให้การสนับสนุนไม่ได้นะครับก็ต้องส่งต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็ T cells ฮะจริงๆเราต้องแนะนำองค์กรก่อนเนาะแต่ผมมาทีหลังนะ T cells เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่พยายามจะขับเคลื่อนด้านไลฟ์สไตล์ซึ่งจะดูเหมือนอินโนบิกเลยนะครับซึ่งเราดีใจที่มีอินโนบิกมานะครับเพราะว่าการลงทุนด้านไลฟ์สไตล์เนี่ยมันสำคัญเราต้องการเงินทุนสูงนะครับการมีอินโนบิกเนี่ยผมว่าทำให้เป็นเกมเชนเจอร์ของประเทศอันเนี้ยต้องขอแสดงความยินดีแล้วขอขอบคุณนะครับของ T cells เนี่ยเราดำเนินการทีเซลอายุประมาณ19ปีแล้วเราก็ทำของเขามาเรื่อยๆผมเพิ่งจอยเขามา2ปีที่แล้วนะครับก็ต้องการที่จะขับเคลื่อนไลฟ์ไซน์อินดัสทรีของประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องการอีกอันนี้เราเพิ่มเข้าไปก็คือว่าต้องการมี equitable access นะครับก็หมายความว่าทุกคนในประเทศต้องรับประโยชน์ทางสังคมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิชั่นของเรานะครับแล้วมิชชั่นหรือภารกิจที่ทำเนี่ยคืออะไรก็คือ ABC นะฮะคือaccelerating innovation ก็คือตัว A นะครับซึ่งเราเน้นที่7 8 9เท่านั้นนะครับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บริการไป7 8 9นะครับแต่ building conducive ecosystem ตัว B เนี่ยเราสร้างระบบนิเวศในการที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์บริการด้านชีววิทยาศาสตร์เนี่ยก็เราดงไปที่ TL 5ได้นะ5 6 7 8 9ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราทำเยอะนะฮะในส่วนของ catalyzingconnecting partners นะครับก็ตัว4คือเราก็เป็นศูนย์กลางที่จะเป็น contact point นะฮะแล้วก็จับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเจอกันนะครับตอนนี้ก็มีบริษัทเอกชนหลายบริษัทก็มาคุยกับเราเราก็พยายามหา partner มีนักวิจัยมาคุยกับเราเหมือนกันเพื่อหา business matching อย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ TCL ทำอยู่เยอะนะครับแล้วก็เราก็เป็นคนที่ช่วยประสานกับต่างประเทศด้วยในมุมของประเทศนะครับfunding track นะฮะอย่างเมื่อกี้เรียนแล้วเราจะมีสาขาที่เกี่ยวข้อง CRL ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ funding track เนี่ยก็จะมีเรื่องของ ecosystem ที่ผมเรียนไปแล้วคือการที่จะ develop ecosystem นะครับแล้วก็เรื่อง TRL นะครับเป็น track TRL ก็คือว่าต้อง789นะครับเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของอีกอันนึงที่เพิ่มขึ้นมาคือ research utilization หมายถึงว่าการผลักดันผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น TRL ที่อาจจะเป็นประมาณ9ขึ้นไปนะซึ่งต้องเรียนทุกท่านว่าตอนนี้สกสวเขาก็มีนโยบายที่จะเพิ่มงบประมาณเข้าไปในการทำเรื่อง research utilization นะครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่ survive ทำยังไงให้เขา survive ให้ได้นะครับแล้วก็ขับให้เขาสู่การใช้งานในวงกว้างนะฮะอันนี้ก็เป็นนโยบายซึ่งก็จะมีงบประมาณลงมาอีกเยอะเลยของปีหน้านะครับนี่เรียนทุกท่านให้เตรียมตัวไว้ก่อนก็เผื่อใครมีของอยู่ในมือแล้วอยากเอาไปขยายผลก็มาคุยกันนะครับอันนี้เหมือนเป็นสรุปนะฮะก็คือว่าของเราเนี่ยเราจะมี product to market เนี่ยเราบอกว่าเราสนับสนุนที่เราไม่สนับสนุน R&D อันนี้เป็นที่น่าเสียใจ ด้วยส่วนตัวผมเป็นนักวิจัยผมชอบงาน R&D เนาะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจว่าตอนนี้โดยบทบาทของ T-Sales ไม่ใช่ละR&D ไปขอที่อื่นหมดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ product to market เนี่ยมันก็มีส่วนของ product validation ถ้าเกิดสามารถ classify ตัวเองได้ว่าอยู่ที่ TL 7มาคุยกันได้นะฮะถ้าเกิดไม่ถึงปุ๊บหรือไม่ถึง7เราก็จะส่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นบพค.ซึ่งทำงานร่วมกับเราเยอะมากนะครับTL ก็คือว่า7แล้วก็8แล้วก็9ฮะแล้วก็ RU ผมที่ผมเรียนไปแล้วว่ามันจะไปมันปลายน้ำมากมากการขยายตลาดนะฮะทำpost marketing เพื่อแล้วก็อาจจะมีการลงทุนดึงการลงทุนมาเพิ่มเติมอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำนะครับอ่ะอันนี้อายุนะครับพอสาขาที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างที่ผมเรียนตอนช่วงแรกเลยก็คือว่าเราผลักดันตาม OKR นะครับของกองทุนบวนที่เรางบประมาณมานะครับก็เป็นเรื่องของ ATMP Biopharma นะครับเรื่องยาด้วยนะครับแล้วก็เรื่อง Genomics แล้วก็ Nutrigenomics นะครับ Nutrigenomics นะครับแล้วก็เรื่องของยาสารสกัดสมุนไพรนะครับแล้วก็ Medical Device ซึ่งอันนี้ก็เป็น Big Industry อันนึงของประเทศซึ่งมองดูแล้วเหมือนอินโนบิกเลยนะครับอีกอันนึงนะครับก็ยินดีฮะถ้าเกิดเราได้ทำงานร่วมกันนะครับอ้ออีกอันนึงที่ผมต้องเรียนคือการสนับสนุนของเราเนี่ยต้องมีภาคเอกชนร่วมลงทุนด้วยนะครับหมายความว่าอยู่ปลายน้ำมากๆเนี่ยอาจจะขอให้ลงทุนมากกว่า 50% อาจจะ 50-50 นะฮะเพราะว่าเรามองว่าการที่ไปสู่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงเนี่ยต้องมีภาคเอกชนมาร่วมด้วยไม่เช่นนั้นปุ๊บนักวิจัยทำเองเนี่ยอาจจะไปไม่ได้ถึงการใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็เป็นคอนดิชันในการขอรับการสนับสนุนจากเรานะครับ
และคอยังเปิดอยู่ตลอดนะฮะคือต้องเรียนว่าตอนนี้ปีนี้เราใช้เงินไม่ทันแต่เงินก็ไม่เยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจก็มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ผมหาทาง channel ที่จะ facilitate ให้พูดคุยกันให้ได้นะครับก็อันนี้เป็นของ T-Sales ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณดร.ชัยรัตน์ค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามเชิญดร.ยุทธค่ะก็ขอบคุณมากได้เพิ่งได้รู้ว่ามาทำอะไรในหน่วยงานใหม่ประเด็นตอนนี้ผมคิดว่าพวกเราคงจะเห็นด้วยว่ามันชักจะมีหน่วยงานเยอะเกินไปจนสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยผู้ประกอบการอะไรต่างๆสับสนเมื่อก่อนนี้เนี่ยอันนี้ย้อนไปที่ประวัติศาสตร์นะเมื่อก่อนมีสภาวิจัยแห่งชาติแห่งเดียวต่อมาก็จะมีหน่วยงานเช่น STDB ซึ่งกลายสภาพเป็นสวทช.นะครับก็จะมีสภาวิจัยสวทช.และสกว.อันนั้นก็ชัดเจนนักวิจัยก็รู้แล้วก็รู้ว่าจะไปทำที่ไหนแต่ตอนนี้งงแล้วล่ะเพราะว่ามันมีหน่วยงานไม่ต่ำกว่า10หน่วยที่โยงกันอยู่ซึ่งตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของสกสวที่จะดูแล้วก็เขาก็พยายามอยู่นะสิ่งที่สำคัญคือจะต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำดังนั้นเน็ตเวิร์กิ่งนี่จะเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งน่าจะต้องทำให้มันชัดเจนในปี2ปีข้างหน้าไม่งั้นนักวิจัยก็งงไม่ทราบว่าอาจารย์ชัยรัตน์มีอะไรที่จะเป็นแบบคิดว่าเป็นธงข้างหน้าในปีหรือ2ปีข้างหน้าในเรื่องนี้ครับคือขออนุญาตตอบอาจารย์นะคือตอนนี้คือก่อนหน้านี้โดยแนวคิดของการของกองทุนวน.แล้วโดยสกสว.ณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีหลายหน่วยงานอยู่แล้วประมาณ7 8 9หน่วยงานอยู่แล้วแล้วนักวิจัยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปขอที่ไหนก็เลยเป็นที่มาว่าทุกคนเขาก็เลยส่งไปทุกที่เลยคราวนี้นะก็คือฉันไม่รู้ละฉันเขียนโครงการมาอันนึงส่งไปที่เมื่อก่อนสกว.ก็ให้ทุนแล้วก็ไปที่วช.บ้างบางทีมาสวทช.สวทช.เมื่อก่อนก็ให้ทุนด้วยเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเพราะว่านักวิจัยส่งไป 3-4 ที่ก็เลยเป็นที่มาของการว่าก่อนหน้านี้ก็เลยมีการพูดคุยถึง single window นะฮะก็เลยกลายเป็นระบบ e-mensor นะตอนนี้ทุกคนรู้จักไหมครับคุณนิ่ม ไม่ได้ขอเป็น single window อีกระบบหนึ่งคือมันจะมีระบบเป็น single window ในการ submission ว่า proposal นี้ส่งปุ๊บเราจะเข้าไปที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ของสกสวมันจะเป็น NRM NARIS ค่ะโทษทีผมพูดผิด NARIS ยังมี NARIS อยู่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนักวิจัยเราพวกเราเองเนาะที่เป็นนักวิจัยเราก็บอกมันจะมีทำไมแค่ single window เพราะว่ามันทำให้เราแบบบางทีเราอยากไปขอที่เนี่ยเราไม่อยากขอที่นั่นอะอะไรเงี้ยแล้วอาจจะเพิ่มชาร์จของเรานะตอนนี้ก็เลยการมีการจัดระเบียบที่ว่าจัดระเบียบใหม่แล้วมันทำให้ PMU ต้องมานั่งคุยกันหน่วยงานให้ทุนทั้งหมดที่สกสว allocate money ไปเนี่ยต้องมานั่งคุยกันว่าแล้วใครดูแลอะไรนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ชัดในระดับหนึ่งนะครับเรื่องการแพทย์สุขภาพทุกคนก็จะนึกถึงบพค.แล้วก็ T-Sales แต่ก็ยังมีบางส่วนไปที่สวทช.ด้วยใช่ไหมฮะแล้วมีบางส่วนไปที่วช.ยังมีอยู่นะครับคราวนี้ก็ต้องมีการจัดระเบียบกันว่าแล้วถ้าเกิดเป็นหน่วยงานวิจัยหรืองานสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าด้านไหนไปที่ไหนก็ตอนนี้มีการพูดคุยแล้วถึงแบ่งถึงสเตจเลยว่า TIL เท่าไหร่ไปที่ใครก็คือต้องการให้เกิดความชัดเจนแต่แน่นอนอย่างที่อาจารย์ลงยุทธว่านะครับว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความนักวิจัยเองมีความสับสนว่าชั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนซึ่งก็มีส่งไปผิดที่อันนี้มีอยู่ฮะแต่ว่าเรามีการพูดคุยกันระหว่าง PMU ว่าถ้าเกิดงานที่ส่งมาเนี้ยไม่ถึงสเตจที่เราสามารถให้ได้ตามข้อตกลงที่ตกลงกันใน PMU เราก็ส่งต่อไปอีกที่หนึ่งและตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันระหว่าง PMU ในการโคฟันดิ้งฮะอย่างผมกับบพค.เนี่ยเรามองว่าส่งมาที่เราไม่ถึง TL7 เรามองว่าอยู่ประมาณ6กว่างั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งไปที่บพค.แล้วก็บอกบพค.ว่า
ฉันขอโคฟันดิ้งด้วยนะเอาเงินเราไปใช้ด้วยเพื่อให้เกิดความร่วมมือแล้วส่งต่อกันในอนาคตเลยอย่างเงี้ยงั้นเน็ตเวิร์กิ้งนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วฮะแล้วก็ PMU มานั่งคุยกันจริงทุก2เดือนแต่จริงคุยกันตลอดเลยล่ะแต่ก็มีอะไรปุ๊บก็คุยกันตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศในส่วนของฟันดิ้งซึ่งต้องเรียนอาจารย์ว่าตอนอยู่ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายจริงๆเพราะว่าระบบเนี้ยมันเริ่มสักปีที่แล้วนะฮะแล้ว T-cell เองอยู่ระหว่างการปรับตัวว่าเราจะส่งต่อคุยประสานกันยังไงนะฮะแล้วคนของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นนักวิจัยแล้วก็เขาดูแลโครงการและพอถูกโดยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแต่มาตอนนี้ถูกให้อยู่ปลายน้ำอย่างเดียวงั้นก็มีต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกเพียมอยู่ในการปรับเปลี่ยนความสามารถของบุคลากรอันนี้ก็คือเสียงสารการที่เกิดขึ้นในประเทศณตอนนี้ครับไม่รู้ตอบโจทย์อาจารย์หรือเปล่าถามท่านอื่นด้วยก็ได้นะฮะครับมีคำถามสำหรับดร.นัทกับอาจารย์ชัยรัตน์นะครับก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องยาที่เป็นไบโอโลจิกส์หรือว่าชีววัตถุเมื่อกี้เห็นมีเกริ่นนิดนึงว่า T cell มีสนับสนุนด้านนี้บ้างแต่ว่าเนื่องจาก T cell แล้วปปข.เองเป็นกลางและปลายน้ำแต่ว่าทางต้นน้ำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าหรือว่าถ้าเข้าทางช่องวช.ปกติเนี่ยเท่าที่เข้าใจมาคือผมเป็นอาจารย์ใหม่ผมก็เข้าใจว่าวช.เองก็ไม่ได้จะให้ทุนสำหรับโครงการที่หวือหวาที่จะเป็น high risk high rewardเป็นโครงการที่สามารถเฟลได้สูงแต่ว่าถ้าประสบความสำเร็จก็จะเป็นเรื่องใหม่อันนี้เพราะว่าจะมีข้อจำกัดว่าจำเป็นจะต้องตีพิมพ์งานวิจัยภายหลังคือถ้าเกิดเป็นงานที่ขอมาแล้วเป็นไฮริสเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายมันเจ๊งเพราะว่ามันไปไม่ถึงเนี่ยมันก็จะทำให้ตันมากในเชิงวช.ในส่วนของบพข.บพ.กับทางทีเซลเองนี่ก็อยู่ TRL สูงเกินไปสำหรับงานประเภทนี้ส่วนทางของดร.นัทเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามีการสนับสนุนด้านที่เป็นไบโอโลจิกหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกพูดถึงเฉพาะเป็นเคมีคอลอะครับอยากให้ช่วยพูดเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องเกี่ยวกับไบโอโลจิกกับทิศทางของประเทศครับครับก็ที่สามารถเล่าได้นะก็คือว่าคือไบโอโลจิกเราก็ถือว่าก็เป็นยาอย่างซึ่งอันเนี้ยก็อยู่ในเป้าหมายอยู่ใน OKR ของสกสวที่ต้องตอบโจทย์ผลักดันเรื่องนี้ของประเทศนะฮะถามว่าจะช่วง discovery เลยเนี่ยแน่นอนก็อาจจะต้องขอทุนในส่วนของมหาวิทยาลัยซึ่งมี funding อยู่ในระดับหนึ่งหรือไปที่วช.อันนี้ถูกต้องนะครับของปปข.เนี่ยเขาจะบอก TRL 1 4 up นะฮะ4 5 6ของเรารับช่วงต่อ7 8 9ถ้าเกิดมีของที่ได้ประกัน proof แล้วมีการบริเดตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาที่เรามันเป็นความอันนี้ฮะเหมือนกันว่าด้วยนโยบายประเทศณตอนนี้อาจารย์นงยุทธอาจจะเสริมนะเขาพยายามผลักดันไปสู่ปลายน้ำมากขึ้นเพราะปุ๊บเบสิกรีเสิร์ชเราก็จะน้อยลงอันนี้ต้องบอกตรงจำตรงนะฮะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ทราบว่าดร.นัทมีคอมเมนต์เพิ่มเติมฝั่งของอินโนบิกนะครับก็ที่ผ่านมาก็จะมีเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับในเรื่องของมณีแดงอันนี้ก็เป็นยาถือว่าเป็นแพลตฟอร์มไบโอโลจิกเป็น DNA อย่างหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ทำร่วมกับทางมหาลัยจุฬานะครับแล้วก็มีจากจุฬาเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ก็มีโครงการหนึ่งคือเป็น Dendritic Cells นะครับทำกับคุณหมอปิดจันทามารานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไบโอโลจิกแล้วก็เป็น Personalized Medicine ด้วยนะครับเป็นเอาเซลล์ของคนไข้ออกมาแล้วก็มาเลี้ยงต่อนะครับแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปก็โอเพ่นนะครับที่จะมีการพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของธุรกิจอื่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องก็คือตอนนี้เราก็มีการศึกษานะครับ feasibility ในการทำไบโอซิมิลาร์นะครับเป็นโรงงานฟิลฟินิชก่อนนะครับก็เรามีพอดีว่าพาร์ทเนอร์เราก็คือ Lotus Pharmaceutical เนี่ยเขามีโรงงานไบโอซิมิลาร์อยู่ที่ไอซ์แลนด์เหมือนกันนะฮะก็ตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขากำลังจะออกยาตัวแมปต่างๆเนี่ยแล้วก็อาจจะอินไลเซนเข้ามาฟิลฟินิชที่เมืองไทยก่อนนะครับแล้วก็ลองเทอมเนี่ยก็อาจจะเป็นต้นน้ำที่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นแผนอยู่ครับของดร.นัทเนี่ยครับมีถ้าเทียบกับเชิงของภาครัฐเนี่ยมีไหมว่าจะต้องเข้ามาใน TRL ระดับไหนถึงจะ
ให้ทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าต่ำกว่านี้ไม่ยังไม่พร้อมจะไม่ได้มีข้อกำหนดเลยครับก็คือสามารถเข้าได้ตั้งแต่ต้นเลยครับผมครับเนื่องจากตอนนี้ค่ะมันเลยระยะเวลามาพอสมควรก็ขออนุญาตเอาช่วง panel discussion กับช่วง Q&A มารวมกันนะคะถ้าเกิดว่าทาง floor มีคำถามอะไรอะค่ะก็เชิญสอบถามกันขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะขออนุญาตชวนคุยในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่อะค่ะไม่ว่าจะด้านยาหรือว่าการแพทย์สุขภาพอะค่ะจากที่ได้ฟังทุกท่านมาค่ะก็เห็นว่ามันน่าจะมีแกปอยู่หลายส่วนเหมือนกันทั้งการพัฒนาคนทั้ง Open Innovation เพื่อจะดูว่าในประเทศมี Research and Development ที่พร้อมสำหรับการออกตลาดยังไงบ้างค่ะอยากให้ท่านวิทยากรช่วยแชร์ในส่วนนี้ค่ะว่า อย่าง Innobic อะค่ะมีวิธีการคัดเลือกโปรเจกต์ที่น่าสนใจยังไงบ้างคะเผื่ ทางนักวิจัยอยากจะเข้าไปหาลือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบพระคุณค่ะจะยืนหรือนั่งดีครับนั่งก็ได้นะก็ถ้าตรงกับที่เรานำเสนอไปนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสาขาฟาร์มานะครับเมดิไวซ์แล้วก็นิวทริชั่นนะครับก็สามารถมาพูดคุยได้ก็คือแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเมื่อกี้ตอบคำถามน้องด้วยนะครับก็คือตั้งแต่แบบช่วงเริ่มต้นเลยจนถึงแบบทำ clinical trial ในphase สัตว์ในคนแล้วก็มีนะครับก็แน่นอนครับเรา prefer ในส่วนที่เฮ้ยถ้าเกิดไปในช่วงลึกๆถึงในคนแล้วเนี่ยเราก็มันก็เห็นปลายทางแล้วเราก็ชอบแบบนั้นนะฮะแต่ว่าก็ถ้ามาในช่วงเริ่มต้นเลยก็เดี๋ยวเรามีทีมที่จะคอยสกรีนให้อยู่แต่ต้องตอบว่าก็คือเรามีทีมที่ดูเรื่องไครเทเรียนะครับมีทั้งดูเรื่องเทคโนโลยีมีเรื่องทั้งเรื่องการตลาดการอุตสาหกรรมการaccess ต่างๆ raw material รวมถึงตัวความสามารถในการขายด้วยหลายอย่างครับไม่ได้ดูเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวในมุมมองที่บริษัทอะค่ะมีการ diversify business จากbusiness เดิมออกไปอะค่ะจากที่ได้มีการสกรีนหรือว่าสเกลตัวโปรเจกต์อะค่ะมีฟีดแบคไหมคะว่าอะไรที่เป็นความท้าทายหลักของนักวิจัยหรือว่าการพัฒนาบุคลากรของประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราสามารถเอาสกิลเหล่านั้นอะมาพัฒนาต่อหรือว่ามารีสกิลอัพสกิลเพื่อให้ทางอินดัสทรีได้คือมันสำเร็จโปรเจกต์สำเร็จในระยะยาวแบบเนี้ยค่ะครับก็อันนี้ขอตอบเป็น3ประเด็นแล้วกันนะครับที่ Innobic ทำก็คือในเรื่องแรกเนี่ยก็คือเราเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าการเข้าของ Innobic เนี่ยเราหาพาร์ทเนอร์ก่อนเลยเพราะว่าเรายังใหม่ในวงการแล้วก็ต้องการมีพาร์ทเนอร์ก็หาพาร์ทเนอร์ที่เขามีประสบการณ์แล้วก็มีนักวิจัยที่ดีๆมีนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะอาศัยตรงนั้นเนี่ยในการที่เอาคนของเราเนี่ยเข้าไปร่วมทำแล้วก็มีความรู้กับเขาเราไปกับทางจุฬานะครับศิริราชเนี่ยเราก็จะเอาคนของเราเนี่ยเข้าไปประกบด้วยกันนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็จะสามารถผลิตนักวิจัยเหล่านี้เนี่ยที่จะมีความรู้เทียบเท่ากับของทางพาร์ทเนอร์หรือของอาจารย์ได้อันนี้เป็นประการแรกนะครับประการที่สองเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงแผนของการทำวิจัยเมื่อกี้ผมเรียนในเรื่องของเราอาจที่จะมีตั้งโรงงานยาในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีพาร์ทของ R&D ด้วยเนี่ยเราก็มองว่าในช่วงแรกเราอาจจะ export import expat เข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าคนอย่างประเทศอินเดียเนี่ยเขาเป็นพูดง่ายๆคือเป็น pharma country เลยนะครับเขามีนักวิจัยเหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเอา expat เข้ามานะครับแล้วก็มาเทรนคนไทยเนี่ยให้มีความรู้ความสามารถได้เทียบเคียงเขานะครับแล้วก็ถึงวันหนึ่งนะครับก็จะลดสัดส่วนของ expat ลงแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของนักวิจัยไทยลงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมาประเด็นที่3ก็คือว่า Innobic เราอยากที่จะอันนี้เป็นความฝันแล้วกันแล้วก็พยายามที่จะสร้างก็คือเราอยากที่จะเป็นสนามให้กับน้องคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เพิ่งจบเนี่ยได้เข้ามาเล่นได้เข้ามาท้าทายได้เข้ามาทำงานที่มันเขารู้สึกว่าเขาท้าทายนะครับไม่งั้นเนี่ยก็คือคนรุ่นใหม่ที่จบมาแล้วเก่งๆเนี่ยเขาก็จะไปต่างประเทศหมดซึ่งจริงๆแล้ว Innobic เราเนี่ยก็เสียคนเหล่านี้ไปพอสมควรเหมือนกันไปกับบริษัทต่างประเทศนะครับเราก็อยากที่จะรีเทนคนเหล่านี้แล้ว
ตรงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสร้างอีโคซิสเต็มให้กับประเทศไทยด้วยนะครับว่าเขาจบมาเนี่ยเขามีงานที่เขาท้าทายทำนะครับก็คนก็อยากที่จะเรียนในสาขานี้มากขึ้นแล้วก็มันก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของเมืองไทยดีขึ้นครับขอบคุณมากได้เข้าใจInnobicดีขึ้นแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นประโยชน์คราวนี้ที่อยากถามก็คืออย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องยาที่สนับสนุนอยู่ก็ดีนะฮะแต่ว่ามันจะไปสำหรับคนที่มีเงินจ่ายไม่ว่าจะเป็นด้านมะเร็งหรือแม้แต่คนสูงอายุอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะมีคนจะมีเงินจ่ายไม่ทราบว่าInnobicมีนโยบายหรือไม่ที่จะผลิตยาสำหรับคนทั่วไปคนที่อาจจะมีเบี้ยน้อยหอยน้อยหน่อยไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่แถวอาเซียนนี่ก็มีมากมายเพราะฉะนั้นพวกโรคจะเป็นโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตามที่คนจนเป็นแล้วก็ไม่สามารถจะใช้เงินเยอะๆในการซื้อยาได้มีนโยบายพวกนี้บ้างไหมครับก็มีนะครับแต่ว่าก็คือถ้าเป็นยาที่แบบผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยเขาผลิตเยอะแยะแล้วเราก็ยังไม่อยากที่จะเข้าไปแข่งขันกับเขานะฮะแต่ก็จะอยากที่จะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่แบบผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปคุยกับทางมข.นะครับเขามีเทคโนโลยีในการตรวจเทสคิตของโรคพยาธิแม่ในตับครับพอดีท่านอาจารย์ท่านเสียชีวิตไปแต่ว่าก็คิดว่าก็ยังมีcontinue ในเรื่องของ research ตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็พยาธิตัวมะเร็งในท่อน้ำดีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันมี opportunity แล้วก็มี market ที่ดีพอสมควรนะครับอีกอันหนึ่งที่เราทำก็คือในเรื่องของไตก็เหมือนกันนะครับเราก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยก็คือเป็นโรคไตเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารอให้ถึงเฟสระยะ3ระยะ4เนี่ยก็อาจจะ too late แล้วก็ต้องใช้เงินมากมายในการรักษาโรคของเขานะครับเราก็มีความคิดที่เราอยากที่จะทำในเรื่องของไตอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับตั้งแต่การ early detection นะครับไม่ว่าจะตรวจยูรีนตัวนี้หรือตรวจด้วยเทสคิตอย่างอื่นเนี่ยก็คือเพื่อให้เขาได้ detect ที่ระยะ1ระยะ2ให้ได้ก่อนตัวนี้เนี่ยเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เพิ่งไปรพสต.ที่ขอนแก่นมานะครับแล้วก็เอาทดลองใช้ไอ้ตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยกับโรงพยาบาลเล็กๆเหล่านี้ซึ่งเขาไม่มีหมอเลยนะมีแต่พยาบาลคนเดียวแล้วก็คนไข้เนี่ยเขาก็มาเขาไม่สามารถที่จะเดินทางมาไกลเกินกว่า5กิโลเพราะเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลูกหลานขับพามาให้ด้วยซ้ำนะครับก็มาทดสอบเครื่องแล้วก็คิดว่าแบบเครื่องเราเนี่ยก็มี accuracy ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยที่จะเอามาลงในประเภทรพสต.เหล่านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไตเองเราก็มีคุยกับท่านอาจารย์ยงยุทธไม่ใช่ครับท่านอาจารย์ไพรัตนะครับก็กับสวทช.ในเรื่องของการทำตัวระบบฟอกไตสอบถามดร.นัทสักนิดนึงนะคะเรื่องการพอดีเห็นว่าปตท.ส่วนใหญ่ตอนนี้สนับสนุนเป็นเหมือนคล้ายๆ Active API ของโลกซะส่วนใหญ่อะค่ะตอนนี้ก็สงสัยว่าทางปตท.เนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงทุนเรื่องการพัฒนาเรื่องของสมุนไพรอันนี้ที่จะมาตอบโจทย์ของประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะครับก็จริงๆแล้วพอดีว่าเรามีแต่ก่อนคือเรามีบอร์ดท่านหนึ่งนะครับก็คือดร.โอท่านก็คงรู้จักก็คือแกจะเป็นอดีตฟู้ดอินโนโพลิสนะฮะท่านก็คอนเนคให้กับมข.อีกเหมือนกันก็คืออาจารย์แพทนะครับแล้วก็มีไปพูดคุยกับอาจารย์แพทแล้วก็พัฒนาตัวหลายๆตัวร่วมกันนะครับก็ที่ผ่านมากระชายดำก็เป็นตัวหนึ่งก็แล้วก็ทางขิงก็เราก็สนใจนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราอันนี้โดยเร็วเลยก็คือไปคือขอซื้อไลเซนส์จากอาจารย์ในเรื่องของใบหม่อนผักแพลวพวกนี้นะครับซึ่งก็เขาก็จะสามารถช่วยในเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะหมดประจำเดือนแล้วก็มีเริ่มสูงอายุนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกระดูกแล้วก็เรื่องของความจำครับก็มีอยู่เรื่อยๆครับอันนี้นี่คือเป็นกลุ่มในของกลุ่มของนิวตาซูติคอลใช่ไหมคะคือยังไม่ได้มีแผนพัฒนาว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบของยาจริงๆยังครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสหรือ opportunity ที่เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีครับ
อ๋อค่ะครับก็พร้อมที่จะคุยกับดร.สนมครับค่ะขอบคุณค่ะในประเด็นต่อไปอะค่ะอยากสอบถามทางฝั่งของนักวิจัยบ้างนะคะ อย่างเช่นนักวิจัยของสวทช.ดร.กนกวรรณ ดร.นิติพลนะคะว่าในเรื่องของเนี่ยจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราเห็นว่าไอเดียต้องทำทุกอย่างแบบล่วงหน้าไปก่อนเนี่ยค่ะที่ดร.นิติพลพูดว่าแบบต้องซื้อหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทางนักวิจัยช่วยแชร์ตรงนี้นิดนึงอะค่ะว่ามีวิธีการเลือกหวยตัวเต็งยังไงบ้างที่แบบแล้วก็ในส่วนของ R&D มันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอะค่ะเรามีการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้ยังไงบ้างค่ะครับผมก็จริงๆเราเลือกหวยแต่เราก็มีหลักการไงเราไม่ได้เลือกมั่วๆนะครับจริงๆแล้วอย่างสารที่เราทำในโควิดอย่างเงี้ยเราก็ดูกลุ่มที่เป็นแอนตี้ไวรัลที่เป็นนิวคลีโอไซด์อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีความน่าเชื่อถือว่าน่าจะต้านไวรัสได้นะครับและสิ่งที่เราจะลดความเสี่ยงได้เนี่ยก็คือว่าเราสารกลุ่มเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีในการสังเคราะห์มันแชร์กันอยู่ครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นองค์ความรู้ที่ปรับพัฒนาไปได้ในอนาคตในตัวใหม่ๆอีกดังนั้นเราต้องมีการทำงานที่ต่อเนื่องแล้วก็มีองค์ความรู้ที่เก็บไว้นะครับก็จะลดความเสี่ยงได้แล้วดูแล้วเนี่ยจากที่ดร.นิติพลแชร์ค่ะว่ามีต้องมีการทำงานเหมือนหลายๆฟิลอะค่ะในการพัฒนา API สักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ดร.นิติพลแชร์ว่าการทำงานแบบเพื่อสร้างเน็ตเวิร์กิ่งในเรื่องของ R&D ขึ้นมาค่ะทางสวทช.มีการขับเคลื่อนตรงนี้ยังไงแล้วก็มีแผนยังไงในอนาคตบ้างค่ะครับในเรื่องของการสร้างคนเพราะจริงๆสวทช.ก็อยู่ในอวเนาะเราก็มีเรื่องของการสร้างคนทีนี้ในสวทช.เองเนี่ยเรามีออนไลน์แพลตฟอร์มนะเราทำเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลคนที่ทำด้าน API ด้วยเลยและด้าน QC นะครับก็ตอนนี้ยังเป็น internal use สำหรับใช้ในปาร์ตี้ของปตท.องค์การเภสัชสวทช.แต่อนาคตก็อาจจะเปิดให้คนอื่นเข้าร่วมเทรนนิ่งด้วยนะครับก็ในเรื่องของการสร้างคนก็เวลาทำงานมันมีหลากหลายสาขาครับการทำวิจัยนักวิจัยเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาหรอกเราทำงานด้วยกันได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วครับก็คิดว่าถ้ามีโกเดียวกันมีโกเดียวแต่หลากหลายสาขามาร่วมกันก็เป็นสิ่งที่สนุกครับผมขอบคุณค่ะน่าจะเป็นคำถามท้ายๆแล้วอยากให้ดร.มุกช่วยแชร์ lesson learn จากประสบการณ์โรงงาน API เดิมอะค่ะในการมาวางแผนหรือว่าวางกลยุทธ์ยังไงให้กับ API ใหม่ของเราว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงหรือว่าต้องมีการวางแผนยังไงซึ่งมันน่าจะต้องเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมบ้างค่ะก่อนที่จะขออนุญาตแชร์เนาะอยากจะแชร์กับดร.กนกวรรณนิดนึงเพราะว่าเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยค่ะเราคุยกับบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันเราเองก็มีผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะขมิ้นสกัดซึ่งเข้าใจว่าน่าจะถึง API เนาะ3ปีนะคะสุดท้ายพี่คุยกับอย.ไวส์เพรสิเดนต์ของเยอรมันเนาะแล้วเรารู้สึกเลยว่าถ้าเราเริ่มต้นไม่ถูกกลัดกระดุมไม่ถูกตั้งแต่ต้นยังไงก็ไปไม่ถึงนะคะวิธีการตั้งแต่การปลูกสมุนไพรของเราเนี่ยค่ะวัตถุดิบที่เข้าโรงงานของพวกเราเนี่ยเราไม่ได้มีการวิเคราะห์เชื้อเราไม่ได้ตาม GCAP ซึ่งของยุโรปคือ GCAP ของเราแก็บเนาะนะคะขั้นตอนทุกอย่างพี่ไปตาม2ปีนี่นะคะตั้งแต่สวนที่ตากไล่มาเลยคือจริงๆพี่ทำยาก็จริงเนาะพี่ก็ได้รับผิดชอบให้ทำสมุนไพรด้วยนะคะพอทำขั้นตอนแล้วก็โรงงานที่นั่นยอดขายสูงสุดของเยอรมันเขาเป็นพี่เลี้ยงเราต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเนาะเราเห็นเลยค่ะว่าเขาก็เล่าเพราะว่าของเราสกัดเข้มข้นชนิดเป็น API ได้ไม่ว่ามาร์เกอร์อะไรที่น้องพูดอะทำหมดเนาะแต่ถึงเวลาค่ะมันตกม้าตายตั้งแต่ toxicity เกณฑ์สัตว์ทดลองทั้งหลายที่จะเข้าสิ่งที่บ้านเรายอมเนี่ยที่นู่นไม่ยอมนะคะข้าจะทำขอให้ไปดูตั้งแต่
toxicity ตั้งแต่ต้นเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะคลินิคอลทรายทั้งหลายที่เราทำไม่ได้ถูกการยอมรับเขาถามว่าองค์การจะลงทุนอีกไหม30ล้านซึ่งเพราะว่าเขาเองนะคะเขามีประสบการณ์ขึ้นทะเบียนในเยอรมันได้พอดีจากพอเซ็นทรัลไลท์ปุ๊บเขาขึ้นจากดีเซ็นทรัลไลท์ก่อนพอไปเซ็นทรัลไลท์ยุโรปปุ๊บไปถูกเรียกคืนที่เนเธอร์แลนด์เนาะเพราะนะคะเขามองว่า API ตรงเนี้ยเนี่ยมันเซนซิทีฟมากคุณต้องทำคลินิคอลไทยให้ครบทุกระดับเงินทุนประมาณ20ล้านเราถอยกลับเลยมาทำผู้บริหารเราเนาะเพราะว่าเขาลงทุนไปแล้วเฟลเขาเสียเงินแต่วงลงทุนเขาใหญ่มากนะคะตรงนี้ค่ะรัฐบาลควรจะสนับสนุนไหมเพราะว่าถึงเอกชนขนาด GPO ยังไม่ไหวในการลงทุนตรงนี้แต่จริงๆนะคะค่าทีเซลหรือใครก็ตามตัวเองยังคิดว่ารัฐบาลควรจะสนับสนุนเรื่องนี้ให้มันเกิดให้ได้ API เพราะเราบอกว่าเราจะช่วยเกษตรกรของเราแต่หน่วยงานทั่วไปมันเป็นความเสี่ยงสูงมากค่ะ 20-30 ล้านนะคะนั่นคลินิคอลไทยนะคะค่าจะไป EU คุณต้องทำกับคอเคเชียนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสกิลอันนี้พอท่านเนาะด็อกเตอร์ถามพี่ว่าการพัฒนานะคะสกิลตรงนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ต้องไปรู้ข้อกำหนดของประเทศทั่วโลกที่เราจะไปขึ้นกวาดมาให้หมดเลยค่ะเนาะตรงนี้ค่ะบุคลากรกลุ่มนี้ต้องมีสกิลเพราะว่าการดูตรงนี้ในแนวลึกเนาะกลุ่มท็อกซิสตี้ก็ไปดูซะเราคงไม่ไปแค่ยุโรปบอกว่าอเมริกาใหญ่สุดถูกไหมคะสมุนไพรเมื่อกี้น้องบอกเนาะอืมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่มอง EU ก่อนก้อนตรงนี้ค่ะสกิลเซ็ตของคนตั้งแต่เริ่มของนักวิจัยไล่มานะคะไล่มาหมดเลยทุกสเต็ปที่ใช้ในกระบวนการวิจัยและผลิตเนาะบ้านเราสมุนไพรทำเสร็จแล้วก็ไปฉายแสงยุโรปไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นความคงตัวเชื้อทั้งหลายเนี่ยคนละเรื่องเลยค่ะเราผลิตง่ายมากสมุนไพรบ้านเราเพราะสุดท้ายแกมมาเลย์หมดเลยยังไงก็ไม่มีเชื้อแต่ของเขาห้ามแกมมาเลย์ตกเลยนะคะผลิตภัณฑ์ไปไม่ได้ตรงนี้ค่ะไปศึกษาให้พบนะคะอันนั้นก็เลยถือโอกาสแชร์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่พูดมันน่าสนใจแต่จะไปตกม้าตายในภาคนอกโลกนอกประเทศไทยเพราะว่าเกณฑ์เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นนะคะอันนั้นอันแรกเรากลับมาว่าโรงงาน API เนาะเราล้มเหลวอะค่ะเราถือว่าเป็น lesson learned ตอนนั้นตั้งแต่ต้นเลยนะคะ4ปีที่แล้วพี่ไปพร้อมบอร์ดอพสมัยบอร์ดคสช.เนาะท่านน่ารักมากเลยไปดูแลเพราะว่าตอนนี้นะคะทางองค์การเนี่ยเราไปออดิตโรงงานวัตถุดิบ58โรงทั่วโลกผ่านสายตาเห็นของจริงเห็นความแตกต่างไม่ว่าจีนอินเดียหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่เห็นนะคะโรงงาน API skill set ของคนมันไม่เหมือน skill set ของโรงงานผลิตยาที่เป็นยาสำเร็จรูปนะคะเนาะเพราะว่าโรงงานพวกนี้เนี่ยโอ้ตั้งแต่ reactor เลยวิศวะมีความสำคัญมากแต่ไม่ใช่แค่วิศวะเคมีนะคะทั้งออโตเมททั้งอะไรทั้งหลายวิศวะที่ต้องรู้เรื่องยาด้วยมันเป็นส่วนรวมความจริงตรงนี้ทางองค์การเองเนี่ยพี่ยังหวังเลยนะว่าวันหนึ่งเราจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยหรือวิทยาลัยแพทย์พยาบาลสักอันเป็นหน่วยงานซึ่งสร้างเภสัชกรเข้าโรงงานยาโดยตรงนะคะเพราะว่าพี่ก็ไปสอนหลายมหาลัยเนาะจุฬาธรรมศาสตร์อะไรเนี่ยมหิดลพอถึงเวลาน้องๆ นะคะที่เรียนสายฟาร์มาเนี่ยไม่ถึง 10% เข้าโรงงานเพราะเขาไม่ได้อินนะคะกับโรงงานจริงๆนะคะส่วนที่บอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดเรามีคนเรียนรู้ที่รังสิตแทบจะทุกเดือนนึงหลายคนเนาะทั้งนิสิตทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งทุกอย่างเลยภาคการศึกษาของเราอะค่ะยังไม่ได้อินกับของจริงที่มากวนนะคะเพราะฉะนั้นสกิลเซ็ตตรงนี้เนาะแต่องค์การโชคดีเนาะเราเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เราเคยส่งคนของเราไปฝังที่โรงงานได้ถึง1เดือนพอพี่กลับมาเขาก็บอกไม่ค่อยให้เข้าโรงงานนะเพราะมันเป็นความลับตอนพี่อยู่อาทิตย์หนึ่งได้เข้าอย่างละเอียดเลยเนาะแต่มันก็เป็นโชคดีนะเห็นไม่เต็มแต่เห็นของจริง
เห็นสิ่งที่ดีอินโนบิกโชคดีเพราะมีคู่ค้าเพราะฉะนั้นการเทคโนโลยีการถ่ายทอดโนว์ฮาวถ้าเราเป็นพันธมิตรกันจริงๆโอกาสที่จะถ่ายทอดส่งคนไปเรียนรู้อันนี้ก็เป็นทางเลือกสกิลเซ็ตที่บอกนะคะที่บอกวิศวะสำคัญแต่นอกจากวิศวะสิ่งที่สำคัญเนาะคือผู้รับเหมาค่ะสร้างโรงงานมาหลายโรงแล้วตั้งแต่โรงเฟส 1,000 กว่าล้านโรง 2 5,000 กว่าล้านโอ้โหราชการอะยังไงก็บิดดิ้งเพราะฉะนั้นราคาถูกแต่ความหนักใจคือตอนสร้างจริงเพราะทักษะนะคะของการสร้างโรงงานผู้รับเหมาบ้านเรายังไม่มีแต่คิดว่าผ่านโครงการขององค์การแล้วก็คงมีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าการสร้างโรงงานไม่ใช่การก่อสร้างปกตินะคะหรือเรื่อง validation ซึ่งเราให้เงินไปเยอะใน TOR แต่ถึงเวลาบริษัทอยากประหยัดหันเลยมันก็เป็นปัญหาปวดหัวกับการสร้างโรงงานนะคะและเส้นเลินตรงนี้คิดว่าผู้รับเหมาก็ต้องพัฒนาคนถ้าเรารู้เป้านะคะและอีกอันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่า competitive advantage เนาะโรงงานจะเล็กจะใหญ่หรืออะไรความคุ้มทุนที่ดูตรงนี้ค่าดูความเสี่ยงไม่ครบถึงเวลาก็ไปไม่รอดเนาะแฟกเตอร์ตัวไปเยอะมากโลกของ API มันเปลี่ยนเร็วมากค่ะดร.นิติพลในวันนั้นเราหวังว่าฟาวิพิลาเวียเนาะโมโนพิลาเวียจะเป็นตัวชูโรงเลยเนาะพี่จะเล่าให้ฟังเนาะฟาวิพี่นำเข้าอยู่280ล้านนะตอนที่เราทำตอนนี้เราผลิตได้120ล้านตายแล้วตลาดเรียบร้อยเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ business นะคะ developmentวิเคราะห์ให้ดีๆช่วงชีวิตยากลุ่มนี้มันตายเร็วเหมือน ATK ก็เหมือนกันค่ะโอ้บูมมากเลยตายเร็วเนาะตอนนี้สต็อกทั้งหลายโอ้โหแทบจะเรียกว่าคิดว่ากำไรในช่วงหนึ่งเนาะบริษัทลูกที่ไปขาย ATK ให้ตอนนี้ติดลบหมดเลยค่ะเพื่อกระจายสต็อกกลับมานะคะสำคัญจริงๆเนาะนี่ก็คือสกิลเซ็ตนะคะที่ท่านด็อกเตอร์ขอโทษนะคะด็อกเตอร์วันวิสาด็อกเตอร์วันสวัสดิ์น่ารักมากทักพี่โทรมาหาวันแรกหลังจากได้รับสายจากเลยค่ะพี่เนาะวันนี้เนี่ยเนาะสกิลเซ็ตที่พูดอะค่ะเราจะทำอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าในวงจรอนาคตนวัตกรรมอนาคตเราต้องการคนประเภทไหนนะคะและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องดิจิตอลเรื่อง security เราโดนมาแล้วคิดว่าทุกคนอาจจะมีโอกาสโดนนะคะตรงนี้ค่ะเทคโนโลยีถึงจะช่วยประหยัดได้เกิด cost competitiveness ได้ตรงนี้นะคะส่วนนี้โอ้โหพอโลกเทคโนโลยีมาปุ๊บก็ตามด้วยโลกไซเบอร์ซีเคียวริตี้โลกอะไรทั้งหลายพรบไซเบอร์ทุกอย่างเรียนหมดเลยค่ะกฎหมายมาค้ำคอเราหมดถ้าจะเข้าวงการการยาคุณต้องรู้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขพอคุณเรื่องเข้าเทคโนโลยีดิจิทัลคุณต้องรู้พรบไซเบอร์CCICI ทั้งหลายคุณไม่รู้ไม่ได้แต่วันนี้พี่รู้สึกโชคดีนะคะได้มีท่านผู้ใหญ่เนาะทราบว่าเป็นท่านผู้ใหญ่สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หนูเดี๋ยวเสร็จขอถ่ายรูปนะคะเพื่อส่งต่อให้ท่านอาจารย์สรณิตนะคะซึ่งเป็นบอร์ดของหนูได้เจอได้ทราบนะคะท่านดร.ชัยรัตน์โอ้โหทีเซลเนี่ยนะเป็นวันนี้ชัดเจนมากนะคะที่ท่านมาเล่าถึงกรอบการแบ่งส่วนงานแต่อย่างที่บอกค่ะคือไม่แน่ใจถ้าไม่สื่อสารไปให้คนข้างนอกทราบมันก็จะไม่ทราบคือข้ามุกดาวันไม่มานั่งตรงนี้ก็ไม่ทราบเลยว่าตอนนี้ทีเซลให้เงินแค่3กลุ่ม7 8 9คนที่เหลือค่ะนะคะด้วยความที่หน่วยงานทุนเยอะมากเลยท่านบอกซับซ้อนมากคือหลายๆอันก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเนาะแต่ชัดเจนมากเลยนะคะวันนี้เนาะได้เห็นน้องๆทั้งหลายได้เห็นวิทยากรเล่าตั้งแต่ดร.นิพนธ์พูดเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายท่านดร.ณัฐทำให้เรารู้ว่าโอ้อินโนบิกใหญ่โตมากน้องดร.กนกวรรณพี่เล่าแล้วนะว่าพี่เองก็ทำเรื่องนี้มา4ปีคอนเซิร์นกลัวจะได้น้องยังเด็กยังมีเวลาอีกเยอะเนาะแล้วก็ดร.ชัยรัตน์ทำไมหวังว่าถัดไปครับมีโอกาสเจอหน้ากันเราจะได้ทักทายกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าตั้งใจฟังจนกระทั่งเลยเที่ยงครึ่งพี่คิดว่าคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายของพี่นะคะขอบพระคุณมากค่ะเจอกันก็ทักกันได้นะคะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณดร.ดาวันมากเดี๋ยวขอเสริมพี่มุกนิดนึงนะคะคืออันนี้เห็นด้วยกับพี่มุกเลยค่ะว่าเรื่องพิษมาก่อนเรื่องฤทธิ์ค่ะในไม่ใช่แค่ยาสมุนไพรนะคะเรื่องของ API ทุกอย่างเหมือนกันเรื่องของยาเนี่ยพิษมาก่อนฤทธิ์นะคะแล้วก็นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมเราต้องมีนวัตกรรมเรื่องอนุภาคนาโนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมุนไพรอะค่ะเพราะว่าพวกสมุนไพรส่วนใหญ่ถ้าใช้ต้องใช้เยอะใช่ไหมคะมันก็ทำให้เกิดพิษทำให้ไม่ผ่านเรื่องของกระบวนการควบคุมคุณภาพต่างๆทางยานั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องทำเป็นอนุภาคนาโนเพื่อลดโดสของมันลงให้มันเข้าสู่เซลล์อย่างเฉพาะเจาะจงนะคะเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดโดสแล้วก็แก้ไขความเป็นพิษตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าอนุภาคนาโนเนี่ยต้องไปพิสูจน์ความเป็นพิษของตัวอนุภาคนาโนอีกซึ่งจริงๆตัวของทางสวทช.เราเนี่ยก็จะมีแล็บที่ทำโมเดลทางด้านทดสอบพิษในสัตว์ทดลองก่อนตั้งแต่ระบบของปลาม้าลายอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะเข้าไปการทดสอบถ้าเป็นยาใช้ภายนอกเนี่ยจะมีบริษัทคอนแทคอยู่ที่เป็นการทดสอบในมนุษย์ทางด้านผิวหนังอะไรพวกนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเห็นด้วยเลยว่าองค์กรอย่างเช่นทีเซลหรือทางภาครัฐอะค่ะต้องเข้ามาช่วยละเพราะว่าพอไปทดสอบในมนุษย์ TIL 789เนี่ยเริ่มใช้งบค่อนข้างเยอะมากวันนี้ดีใจมากค่ะได้เจอพี่ชัยรัตน์เพราะว่าตอนที่เห็นข้อเสนอทีเซลนอนไม่หลับไป2วันว่าเอ๊ะเราจะส่งข้อเสนอโครงการได้ยังไงนะ TIL 7คือจะต้องไปชวนเอกชนยังไงนะแล้วก็ยังต้องมีเรื่องของส่วนแบ่ง IP ของเอกชนด้วยใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวไว้อาจจะถามพี่ชัยรัตน์ส่วนตัวนิดนึงว่าเราจะจัดการตรงนี้ยังไงดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะก็ดร.มุกปิดเซสชันให้อย่างงดงามมากขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้ร่วมกันนะคะก็เราจะเห็นว่าจากที่เราจะเพิ่มมูลค่าให้ยาหรือว่า สมุนไพรอะค่ะมีมูลค่าสูงขึ้นได้อะทุกส่วนเนี่ยมันจะต้องแทรกสอดไปด้วยอ่านดีวิจัยพัฒนาแล้วก็การพัฒนาคนพัฒนารีซอร์สต่างๆนะคะก็ยังไงสวทช.พร้อมที่จะเดินเคียงข้างกับทุกองค์กรนะคะเพื่อจะได้เดินด้วยกันก็ไปได้ไกลกว่านะคะก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่วันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะยังไงถ้ามีคำถามหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับเซกชันของวันนี้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้หลังจากงานเลิกเลยนะคะแล้วก็ขอความกรุณาทุกท่านทำแบบประเมินผลนะคะเพื่อจะเอาฟีดแบ็กเนี่ยไปพัฒนาในการจัดงานในครั้งหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ